วันนี้ก็แวะเติมน้ำมันในรัฐมิสซูรีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5:00 น.ครึ่งอาบน้ำอาบท่าเสร็จแวะเอากาแฟนะครับก็ขับมาทั้งคืนครับคืนนี้เหลือประมาณ320โลจะถึงลูกค้าเดี๋ยวจะพามาดูว่าเติมน้ำมันในรัฐมิสซูรีตกลิตรละกี่บาทนะครับนี่ฮะนี่ก็เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เลยเดินเข้าไปอาบน้ำน้ำมันเหลืออยู่ประมาณ 30% ครับก็เติมเข้าไปได้ทั้งหมด704ลิตรนะครับเป็นเงินทั้งหมดประมาณ26,270กว่าบาทเนี่ยแหละฮะก็น้ำมันในร้านนี้ก็จะตกอยู่ที่ลิตรละ 37.32 สตางค์นะครับก็เนี่ยเติมไปทั้งหมด718เหรียญนะครับแล้วก็186แกลลอนก็นั่นนะ 26,200 กว่าบาทเติมไปได้ทั้งหมด704ลิตรเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อแล้วครับแวะเช็ดกระจกเรียบร้อยนี่ฮะราคาหน้าปั๊มนะครับ3เหรียญจุด91เซนนะครับต่อแกลลอน1แกลลอนมีทั้งหมด3ลิตรเกือบ3ลิตร8นะครับก็ต้องมาหารทั้งค่าเงินแล้วก็คำนวณเป็นแกลลอนที่นี่ใช้เป็นแกลลอนนะไม่ได้ใช้เป็นลิตรเหมือนบ้านเรานะครับก็ยัดเข้าไปแบบว่าชนิดที่แบบเต็มปีเลยนะทุกคนนะนะตรงเกาะกลางนี่ก็จะมีนี่นะครับกล้องน้ำแล้วก็บริการตัวเองนะไม่มีใครทำให้นะครับสายเติมลมก็อยู่นี่ครับก็บริการตัวเองนะเช็คเองเติมเองไม่มีเด็กปั๊มนะครับตัวใครตัวมันอย่างรถบรรทุกเรานี่จะถามเยอะมากนะครับถามหน้าปั๊มถามเยอะหลายอย่างนอกจากที่เสียบัตรไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้จ่ายเต็มนะทุกคนนะผมมีราคาส่วนลดนะครับก็คือสมมุติราคาหน้าปั๊มโชว์อยู่ที่3เหรียญ91เซนต์ต่อ1แกลลอนแต่หลังจากลดแล้วจริงๆผมอาจจะจ่ายแค่3เหรียญจุด25เซนต์ต่อ1แกลลอนแค่นั้นเองครับก็เป็นเงินบาทไม่รู้ต้องไปคำนวณเอานะครับก็1แกลลอนก็เท่ากับ 3.785 ลิตรถ้าใครนี่ก็ลองไปคำนวณหาเอาส่วนค่าเงินตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ1ดอลลาร์เท่ากับ 36.60 สตางค์มั้งครับจำไม่ผิดนี่ก็เป็นน้ำยาของDPF นะก็คือไม่ให้ปล่อยมลพิษนะครับเชื่อไหมว่าราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซลนะทุกคนไอ้นี่ไม่ขึ้นไม่ลงเลยราคาอยู่เท่าเดิมมานานแล้วแต่น้ำมันเนี่ยยังมีขึ้นมีลงแต่ละรัฐราคาก็แตกต่างกันไปบางรัฐ4เหรียญกว่าบางรัฐ4เหรียญนิดๆบางรัฐเกือบ5เหรียญบางรัฐก็อาจจะถูกกว่านี้ครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นในรัฐมิสซูรีก็จะเป็นราคาแบบถือว่ากลางๆถึงขั้นถูกอยู่นะครับไม่ได้แพงมากเนี่ยนี่ก็เป็นหัวดีเซลนะส่วนนี้เป็นหัวของน้ำยา DPF ครับเนี่ยมันจะมีขุยๆติดหน้าหนาวเนี่ยฮะเขาจะต้องเอาเสื้อหนาวมาให้มันนะก็คือฝั่งนี้จะคลุมด้วยผ้าหนาเตอะเลยนะครับเพราะว่าไอเนี่ยจะแข็งผมเคยวิ่งหน้าหนาวมีปัญหาคือท่อนี้แข็งครับน้ำยาไม่ออกก็คือบางปั๊มก็ติดเลยว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าอากาศเย็นจัดนะครับปกติถ้าหน้าหนาวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเขาจะเอาหน้ามาคลุมนะครับเป็นแบบหนาๆเลยไม่ให้ความเย็นเข้านะเพราะว่าไอนี่จะแข็งได้ง่ายไม่เหมือนน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลก็เป็นเจลได้ไม่ถึงก็แข็งเป็นน้ำแข็งแต่มันจะเป็นเจลเป็นขุยครับก็ทำให้รถมีปัญหาเหมือนกันเราจะใส่น้ำยาช่วยนะครับน้ำมันอย่างเดียวทนติดลบได้อยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทนลบได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันลบจัดๆจะใส่น้ำยาเข้าไปผสมไปแล้วทุกคนออกเดินทางแล้วเดี๋ยวพวกวิ่งมาที่หลังมันจะแซงก่อนต้องรีบทำเวลาเหลือประมาณ310กิโลโอเคครับขอตกเดินทาง